กิจกรรมนะครับของพี่น้องประชาชนชาวไทยที่วันนี้ก็ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลด้วยครับไปดูบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่จังหวัดพะเยากันก่อนนะครับขึ้นเหนือไปดูคุณชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาท่านนำข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดพะเยากว่าพันคนประกอบพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือวันฉัตรมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและอ่านคำอาศิรวาทนวมินทรมหาราชาธิราชราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติขณะที่จังหวัดอุทัยธานีครับอุทัยธานีเป็นยังไงบ้างครับคุณสมชายเลิศภวภากรผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็นำข้าราชการทหารตำรวจประสบนิกรชาวจังหวัดอุทัยธานีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคลนะคะเพื่อเป็นการรำลึกถึงวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชสมบัติทรงเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยามมาตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2493จนถึงปัจจุบันแล้วก็ได้ทำให้ประเทศมีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าประชาชนอาศัยอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์ซึ่งประสบนิกรชาวอุทัยธานีก็ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นหลักชัยของประเทศชาติและทรงคุ้มครองแผ่นดินไทยให้มั่นคงดำรงเอกราชตลอดไปค่ะส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณจักรินทร์เปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและก็ประชาชนพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกร่วมถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคลประจำปี2558เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์พร้อมทั้งรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมาบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างคึกคักนะครับที่พิษณุโลกเองมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าพร้อมใจการเดินทางมาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ